ครับส่วนใหญ่ผมจะถามคนสุดท้ายทุกทีขอโทษครับก็คือว่าคำถามที่ผมคงจะเกี่ยวข้องกับคำถามต่างๆตั้งแต่ต้นจนท้ายอยู่บ้างนะผมเป็นยูเซอร์ผมไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์นะก็พูดในฐานะที่เป็นแบบบ้านๆด้วยนะเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี53นะผมได้ไปร่วมงานประชุมของกระทรวงศึกษาจัดนะวันนั้นมีรัฐมนตรีจุลินมาด้วยนะรัฐมนตรีช่วยด้วยสมัยพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเรื่องนักเรียนนะการเรียน15ปีนะผมได้พูดถึงว่าเนื่องจากว่าเด็กอนุบาลเนี่ยค่อนข้างจะแบกหนังสือจนหลังโก่งนะแม้ว่าหนังสือก็ลดลาดนะเหนื่อยมากก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็ทำเป็นลักษณะ A4 นะครับผมตอนนั้นใช้คำว่ากระดานชนวนอีกตัวเด็กนะครับเป็น A4 เปิดพวกติดปั๊บนะครับมีหน่วยความจำสัก100กิกอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ทุกอย่างในนั้นนะแล้วก็อนาคตเนี่ยอาจจะแจกได้ให้กับประชาชนทั้งประเทศเลยนะแต่ใหม่ๆคงจะเป็นนักเรียนมัธยมก่อนตอนนั้นผมลืมคิดถึงเรื่องคอนเทนต์นะปรากฏว่ารัฐบาลขอมาก็ได้ใช้นะแต่ว่าที่ช้าเพราะว่าผมยังต้องทำเรื่องคอนเทนต์ใช่ไหมช้าคอนเทนต์ก็ต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนขึ้นไปเ